คนเยอะมากจ้ะวันนี้ตลาดปลาตรงนั้นเป็นซีฟู้ดอาหารทะเลก็มีคนแล้วจ้ะตอนนี้เริ่มคึกคักเนาะเด็กน้อยเปิดเทอมเริ่มคึกคักแล้วจ้ะอันนี้ปลายเดือนกันยายนตลาดคึกคักมากพี่น้องวันนี้เต็มเลยก็จะมีอาหารสวัสดีจากอังกฤษนะคะพี่น้องค่ะวันนี้ใส่มาลีดเนาะใส่ก็เลยได้โอกาสถ่ายบรรยากาศตลาดให้ชมนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์คนค่อนข้างจะเยอะนะพี่น้องค่ะตลาดลีดคึกคักมากเมื่อกี้นี่เป็นตลาดด้านในเนาะอันนี้จะเป็นตลาดนอกเหมือนตลาดนัดแล้วก็จะมีผลไม้เดี๋ยวทรายพาเดินไปฝั่งผลไม้เพราะไม้คู่เพิ่นจะหานั่นพี่น้องเพิ่นหาซื้อกระเป๋าบอกเพิ่นจะซื้อออนไลน์เพิ่นก็เลยไม่ซื้อเพิ่นจะซื้อแบบตามร้านเลยเดี๋ยวทรายพาไปดูผลไม้ You want some fruits Michael We want to buy some fruit today huh Michael คนค่อนข้างจะเยอะพี่น้องวันนี้ที่ว่า No I mean if you want to buy I can come back Yeah we'll buy some here yeah. yeah Please buy some Maltesers in there อืมเป็นไงกะละมังละ1ปอนด์ก็ประมาณแล้วแต่ค่าแลกเปลี่ยนเนาะ40 41 42 43แล้วแต่พี่น้องจ๋าอุ๊ยคึกคักตลาดคึกคักมากวันนี้อันนี้เนชลีนเนชลีนอร่อยเหมือนกันค่ะเนชลีนอันนี้ทับทิมบ้านเราประมาณ40กว่าบาทต่อกะละมังนะคะต่อกะละมังพี่น้องถูกมากๆเดี๋ยวไซก็จะมาซื้อมันจะเป็นผักอุ้ยข้าวโพดอันละ1ตนพี่น้องข้าวโพดโอ้สองอันต่อหนึ่งปอนสองฝักสองฝักต่อ40บาทเราถ่ายบรรยากาศให้ดูวันนี้เยอะจ้ะวันนี้นี่มันได้บรรยากาศตอนพ่อค้าหุ่นนี่มันสำปะหลังค่ะขึ้นใช่ไม่ใช่ขึ้นชายหัวชายเท้าพูดผิดนั่นพี่น้องแอปเปิ้ลก็กระมังละปอนด์นะพี่น้องค่ะกระมังละ40กว่าบาทเพราะใหม่ก็น้องเมลี่แบบว่าอย่างตอนนี้ยังไม่ซื้อพี่น้องเพราะว่าจะไปดูกระเป๋าก่อนจะกลับถึงจะซื้อหมายถึงว่าเวลาที่เราจะกลับถึงซื้อพี่น้องจ๋าไม่งั้นมันหนักว่าเยอะวันนี้ตลาดคึกคักมากชอบฟังพ่อค้าพูดพี่น้องชอบฟังพ่อค้าอันนี้เป็นแบบไม่มีเมล็ดนะพี่น้องเป็นแบบไม่มีเมล็ดหวานมากๆนี่ราสเบอร์รี่ก็1ปอนด์แต่ก็โอเคอยู่ที่ชายเก็บที่บ้านคุณลุงแต่ก่อนตอนนี้ไม่มีแล้วพี่น้องอันนี้ลังละ2ปอนด์ก็ประมาณ80บาท80กว่าบาทครับพิมอะโวคาโด3ลูก40กว่าบาทพี่น้องโอ้ถูกมากอะโวคาโดคือคักเนาะพี่น้องตลาดวันนี้เป็นวันเสาร์ส้มแอปเปิ้ลอันนี้ลูกแพรแบบสุกมากพี่น้องแบบนี้สุกมากทุกอย่างนะคะ
กะละมังละ40กว่าบาท40 41แล้วแต่ค่าแล้วแต่ค่าแลกเปลี่ยนนะตอนนั้นทรายซื้อไปองุ่นคุ้มมากๆอันนี้ก็ถูกพี่น้องทรายจะมาซื้อองุ่นอยู่ไหมชอบกินองุ่นแต่อันนี้มันนั่นแหละพี่น้ององุ่นแบบนี้มันเละแล้วต้องดูดีๆมีบางอันเละแล้วแตงโมลูกใหญ่มากแต่ว่าก็ราคาเท่ากับในห้างพี่น้องจ๋าแตงโมแค่4ปอนด์ในห้างลูกใหญ่ๆก็ประมาณ3ปอนด์กว่า4ปอนด์160บาทลูกหนึ่งเพราะมันใหญ่จ้ะแตงโมราคาเท่ากันเลยอุ้ยไมเคิลวีกันนะบายเลสเหรออ๋อนาวเนี่ยไอ้กันนะบายดิสฟอร์จอยอยู่เนาะดิสจอยชีวัน3ลูกต่อ1ปอนด์3ลูก40บาทเดี๋ยวจะซื้อไปฝากจอยเพื่อนอยากได้มะพร้าวเนาะเดี๋ยวกลับมาซื้อพี่น้องไปดูกระเป๋าก่อนปะYou want to go John Louis first? Yeah. Okay. นี่ก็เป็นเสื้อผ้าตลาดนัดฝั่งนู้นพี่น้องมัน John Louis อยู่ฝั่งนู้นจะไปดูกระเป๋าก่อนไม่ว่าเดี๋ยวค่อยมาซื้อพี่น้องจ๋าเอาบรรยากาศมาให้ชมคิดถึงบ้านนะพี่น้องเนาะถ้าแบบนี้จ้ะมันเหมือนตลาดนัดบ้านเราตลาดอ่ะวันเสาร์ตลาดนัดเวลาไปเดินหาลดราคาแล้วคือ2 3กล่องวันฟิตตี้อะไรอย่างนี้เขาก็ร้องเรียกลูกค้าพี่น้องเอ้ยถ่ายจอนลุยให้ดูพี่น้องข้างในเนาะเหนื่อยมากพี่น้องเดินดูกระเป๋าเนาะมันก็หลายราคาพี่น้องอันนี้ร้อยกว่าแต่ว่าถ้าเป็นแบบ200 300แบบนั้น200กว่ากับ300ไมเคิลก็ชอบซัมซุงไนพี่น้องนี่ซัมซุงไนซัมซุงไมเคิลมาดูสิตกลงก็จะเอาตัวนี้แหละเอาสินไหนทูเท่าไหร่ไหมคืนทูเท่าไหร่2500 2500นะเอาแบบนี้แหละเพราะว่ามันไม่ต้องแตกง่ายอันนี้ดูทนทานกว่าเอาไปไปแบบนี้ราคาถูกกว่านะพี่น้องถูกกว่านิดนึงถูกแบบถูกกว่าประมาณ500บาทถ้าเป็นเงินไทยเนาะประมาณ10กว่าปอนด์แต่ว่าเอาแบบเป็นผ้าแบบนั้นโอเคกว่าแบบนี้มันกลัวมันถลอกค่ะแล้วก็ต้องมีที่หุ้มเนาะเวลานั้นเสียเงินค่าหุ้มอีก200 200บาทเอาแบบนั้นแหละเอาแบบผ้ามาตรฐานกว่านะพี่น้องไปจ่ายเงินแล้วทีนี้ไปโอเคมาพักกินข้าวเนาะเมรีน้องเมรีก็ชิคเก้นนกเก็ดเหมือนเดิมน้ำแพงเนาะเมรี5ปอนด์ก็รสชาติไม่ค่อยดีแมคโดนัลด์อร่อยกว่าไม่ดีเอาร้านนั้นจะสำหรับเด็กหน้าปอนตอนนี้แล้วไซก็ให้ไมค์ไปสั่งทางนู้นของไซจะเป็นยกเชอร์รับคอมพานีทางนู้นจ้ะคนเยอะมากอันนี้ของไซพี่น้องขานี่เขาเอิ่นห่อเนาะรับ แบบห่อเป็นยกเชอร์พุดดิ้งนะนี่ปกติที่ทำเป็นถ้วยๆเป็นก้อนๆเห็นไหมจ้ะอันนี้เขาจะทำเป็นแปรรูปเป็นแบบมะห่อแล้วแต่เราจะเอาใส่แบบไหนไหมคือเขาเอาใส่อาหารเช้าจ้ะถ้าใส่อาหารเช้าก็คือเบรกฟันยอร์คเชอร์รับหนูจะมีเบรกฟันมีไส้กรอกมีทุกอย่างสำหรับอาหารเช้านี่แหละเท่าไหร่ไหมคืนเอาเปล่าพาวมุนปลายพาวประมาณ5ปอนต่ออันเนาะไหม
ธอกินคงไม่มีแม่โครท่าเลยดูจะซอสนี่นะซอสก็ไม่ใช่ของแท้แล้วThat's true. In fact, that's exaggerating. Lovely bunch of coconuts. Oh yeah. You want green or red, please? Somebody maybe took it out. นี่แล้วพี่น้องซื้อไอ้นั่นไปฝากจอยซื้อมะพร้าวจอยจากใดมะพร้าวไม่รู้มันแก่หรือมันอ่อนโอ้หมายถึงว่าแก่มากขนาดไหนไปนี่แหละเดี๋ยวจะไปต่อได้องุ่นเพราะว่าซื้อไปเยอะมันก็เก็บไว้ได้ไม่นานพี่น้องจ๋าของตลาดมันเสียเร็วเพราะว่ามันแบบว่าเนาะมันก็ถูกนะจ๊ะได้ชอบฟังพ่อค้าร้องก็ประมาณนี้แหละนะตลาดถ่ายให้ชมอีกครั้งอันนั้นก็จะเป็นของมือสองต่างๆเอาสองอย่างแค่นี้แหละวันนี้บรรยากาศตลาดทางอังกฤษมาฝากจ้ะช่วงนี้คึกคักแล้วตอนใส่มาไอ้กับจอยตอนนั้นหน่อยเงียบมากเลยนั่นเชอร์รี่ลูกใหญ่มากตอนเท่าไหร่นี่โอ้แต่มันเน่าพี่น้องมันเน่าต้องดูดีๆเนาะพ่อลูกคุณไปดูอะไรกันนะของเก่ารถเก่าสะสมฮัลโหลเมรี Why can't you be doing this anyway? Because I don't.